พระให้ในฝัน780หลวงปู่แสงแจ้งแล้วนะรีบหาไว้ให้ครั้งเดียววัดใจวันที่1กรกฎาคม65ทวดปากเทียนพระให้ในฝัน780หลวงปู่แสงแจ้งแล้วนะรีบหาไว้ให้ครั้งเดียววัดใจวันที่1กรกฎาคม65ทวดปากเทียนตัวเลขขอยู่นอกตารางตัวเลขสำหรับภาพนี้เลขเด็ดลอตเตอรี่ที่เหมาะสมแฟนหวยติดตามมานานกับเลขเด็ดจากหนังสือตารางเลขว่าฤดูกาลนี้สูญเสียไปมากแต่น่าติดตามเกมอีควอไลเซอร์นี้เราเอาเลขเด็ดจากตารางเลขมาให้ดูกันหวยงวดนี้ถูกหรือไม่ผิดต้องติดตามมาลุ้นหวยกันเลขโต๊ะงวดนี้ให้มาโปรดลองเครื่องหมายตัวหนอนมาดูกันขอบคุณเจ้าของข้อมูลหนังสือแผนภูมิเลขนำโชคหากต้องการดูฉบับเต็มสามารถหาซื้อได้ที่ห้องสมุดทั่วไปข้อมูลที่เรารวบรวมเป็นโปรแกรมลอตเตอรี่รายวันและจะมีตารางสูตรและตัวเลขในแต่ละวันซึ่งสามารถนำไปคำนวณเลขเด็ดใดๆหรือถ้านำเลขอื่นจากแหล่งหวยอื่นมาเทียบเป็นนาเวต่างในการซื้อหวยรัฐบาลทุกบัญชีมาดูกันขอบคุณเจ้าของข้อมูลหนังสือแผนภูมิเลขนำโชคหากต้องการดูฉบับเต็มสามารถหาซื้อได้ที่ห้องสมุดทั่วไปข้อมูลที่เรารวบรวมเป็นโปรแกรมลอตเตอรี่รายวันและจะมีตารางสูตรและตัวเลขในแต่ละวันซึ่งสามารถนำไปคำนวณเลขเด็ดใดๆหรือถ้านำเลขอื่นจากแหล่งหวยอื่นมาเทียบเป็นแนวเวต่างในการซื้อหวยรัฐบาลทุกบัญชีเครื่องหมายตัวหนอนเลขเด็ดเวยดังอัปเดตหวยทุกงวดแล้วพบกันใหม่ครับพี่น้องของขวัญเหล่านี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลขเด็ดของตัวเองโดยอาจารย์ท่านนี้เผยผลงานที่ส่งมางวดที่แล้วถือว่าปั่นดีสุดหวยเข้าทุกงวดเลยต้องรีบไปแจกให้สมาชิกผู้โชคดีหวยแฟนหวยแฟนหวยมาพิจารณาเครื่องหมายตัวหนอนนี่คือเลขเดดอขอองค์เด็กชายธนิตที่ขอข้อมูลนี้เขาหยิบมัดนอขึ้นมาทันทีใครรอคนอื่นไปก่อนโปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้เป็นพิยงแนวทางเท่านั้นไม่รู้จะขึ้นเลขอะไรดังนั้นควรพิจารณาตัดสินใจให้ดีเพราะการเล่นหวยมีความเสี่ยงมาดูกันว่าเลขอะไรน่าสนใจเครื่องหมายตัวหนอนคำนวณหวยโดยใช้สูตรไรณตารางเนื่องจากตัวเลขใจณตารางไม่ได้เรียงตามตัวเลขแต่เรียงสลับกันขอให้โชคดีทุกคนเลขเด็ดอัปเดตหวยแต่ละงวดคำนวณหวยรายวัน8ตัวที่อยู่เลขกระดานตารางหวยรายวันเลขเด็ดเลขเด็ดประจำวันสูตรคำนวณหวยที่ถูกต้อง60สูตรหวยเลขโตสูตรคำนวณหวยที่ถูกต้อง61เลขโตเครื่องหมายตัวหนอนรายวันหวยดาราคอมอูลอเลขเด็ดประจำวันโกบุญอัปเดตหวยทุกสำนักหวยทำมือสูตรหวยเลขโดนแม้ล็อกเลขปิดเราหามาให้สำหรับแฟนหวยที่ชอบเลขเด็ดเลขเด็ดวันนี้โกบุญหรือเลขเด็ดในการจับฉลากนี้เรานำข้อมูลประจำวันเกี่ยวกับหมายเลขขนำโชคซึ่งเป็นผลมาจากการสำรวจสัมมโนของอาจารย์โกบุญท่านใดที่ทราบและเห็นนอผลงานที่ผ่านมาหลายงวดก็ไม่ควรพลาดที่จะนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางครับมาดูกันว่างวดนี้มีเลขอะไรบ้างเครื่องหมายตัวหนอนข้อมูลที่ให้ไว้ค่อนข้างกว้างขวางอย่างไรก็ตามลองพิจารณาให้ดีบางทีเลขนำโชคอาจอยู่ที่นี่ขอบคุณสำหรับหวยโกปันโกบุญเจ้าของข้อมูลครั้งต่อไปฉันจะนำข้อมูลมาให้คุณอีกครั้งขอขอบคุณเน้นตัวเลขของวันล็อกหวยรายวันหวยโกบุญตารางหวยโกปูนหวยออกเลขเด็ดงวดนี้เลขนำโชคถูกต้องผู้สนับสนุนลอตเตอรี่ติดตามเครื่องหมายตัวหนอนพระให้ในฝัน780หลวงปู่แสงแจ้งแล้วนะรีบหาไว้ให้ครั้งเดียววัดใจวันที่1กรกฎาคม65ทวดปากเทียนนานนานทีกับเลขเด็ดจากสมุดตารางเลขเสียไปเยอะแต่น่าติดตามครั้งนี้เราได้นำตัวเลขออกจากแผนภูมิตัวเลขสำหรับช่วงเวลานี้แล้วเพื่อให้คุณสามารถดูเลขนำโชคบนแผนภูมิตัวเลขได้การบริจาคเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่เราต้องติดตามต่อไปลุ้นหวยวันหวยออกงวดนี้แจ้งปิดเลขนะครับมาดูกัน
ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลหนังสือกราฟิกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการดูเวอร์ชั่นเต็มคุณสามารถซื้อได้ในห้องสมุดทั่วไป แห่งแรกในภาคอีสานเตรียมผุดนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 2,300 ไร่ในสมชายหานฮิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2หรืออีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษและอำนาจเจริญในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในโครงการสำคัญที่ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐช่วยผลักดันเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหน้ากระแซงและตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีขนาดพื้นที่ 2,300 ไร่เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติมีโครงการรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่สามารถเชื่อมโยงการค้าใน4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนล่าสุดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวถือว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยบริษัทอุบลราชธานีอินดัสทรีจำกัดในฐานะผู้ดำเนินโครงการได้ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น3รายได้แก่บริษัทโคไกแอดไวซอรี่จำกัดบริษัทเวลเนสไลฟ์โปรเจกต์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทเอเชียนไดนามิกคอมมิวนิเคชั่นจำกัดร่วมจัดตั้งนิคมด้วยงบการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทนายณัฐวัฒน์เลิศสุรวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทอุบลราชธานีอินดัสทรีจำกัดเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วตามแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2563กำหนดแล้วเสร็จภายในปี2565สำหรับนิคมแห่งนี้จะใช้เงินลงทุนพัฒนาราว 2,700 ล้านบาทบนเนื้อที่ 2,300 ไร่เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้ามแดนอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมด้านสุขภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องมือและยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตรเป็นต้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสีเขียวเป็นสีม่วงกับกรมโยธาธิการและผังเมืองควบคู่กับการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA และหลังจากนั้นจะยื่นเรื่องไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมร่วมดำเนินการต่อไปทั้งนี้นิคมดังกล่าวยังจะเป็นฐานการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมมรกตกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนามที่นักลงทุนต่างๆจะสามารถกระจายสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆได้อย่างสะดวกเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตอีสานใต้ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพมีประชากรกว่า 1.8 ล้านคนและหากรวมกับจังหวัดในอีสานใต้จะมีประชากรกว่า10ล้านคนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีขึ้นนอกจากจะเป็นการยกระดับจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้วนิคมแห่งนี้ยังมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์อันทันสมัยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์และแหล่งรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆ
จากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วยนายณัฐวัฒน์ยังกล่าวอีกว่าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนโดยตรงจากบริษัทภายในและต่างประเทศจึงถือเป็นโครงการตัวอย่างในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงเพราะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกระตุ้นการจ้างงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถสร้างมูลค่าการลงทุนให้กับภูมิภาคได้อีกเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าภายหลังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีขึ้นมาจะกระตุ้นให้เกิดกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในเขตไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทและก่อให้เกิดการสร้างงานราว 20,000 อัตราได้ภายในปี2565